ับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วโอ้โหแอปแบบเป็นเด็กป.4 เลยโตแล้วนะเออคุณผู้ชมครับแหมช่วงที่2นี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับมหากาพย์ภาพยนตร์ที่ออกไปสู่นอกโลกที่ดีอีกเรื่องนึงดีจริงเหรอหลายคนบอกว่าเนื้อเรื่องมันเนิบๆนายแหละไม่ใช่หลายคนอ่ะนายพูดพี่เขาพูดครีเอทีฟเราอย่างนี้เลยเรื่องมันอย่างเงี้ยเอางี้นะครับ Star Trek มีเรื่องราวให้พูดถึงมากมายใช่นะคือเป็นตอนของวันนี้เลยนะครับเราชื่อตอนว่า Star Trek มหากาพย์แห่งจักรวาลหรือ Star Trek Beyond นั่นเองครับผมไปคุยกันเลยดีกว่าในช่วงละเมอหนังพี่วีครับตั้มไอ้ Star Trek เนี่ยมันตั้งแต่ปี1966แล้วนะจนถึงปัจจุบันนี้2016แล้วเขาบอกว่า Star Trek เนี่ยคือหนังมหากาพย์ที่พาออกไปนอกโลกถูกไหมแล้วมันมีเรื่องราวเยอะแยะให้มันพูดถึงนักเหรออย่างนี้อธิบายก่อนนะครับ Star Trek แรกเริ่มเนี่ยเป็นซีรีส์อ๋อเป็นซีรีส์มาก่อนเป็นซีรีส์ที่ฉายตอนแรกเนี่ยปี1966นะครับแล้วก็ทำเป็นซีรีส์แล้วก็ทำเป็นซีซั่นเรื่อยๆเนาะนะครับแต่ซีซั่นจนปัจจุบันเนี่ย Star Trek มีทั้งหมดน่าจะประมาณ700 กว่าตอนซึ่งถือว่าเยอะมากตามรู้ไหมว่าสาเหตุที่คนชื่นชมนะครับแล้วก็ดู Star Trek เพราะว่า Star Trek มันเป็นเรื่องว่าด้วยการผจญภัยในห้วงจักรวาลใช่มันว่าด้วยลูกเรือที่ชื่อว่าลูกเรือ Enterprise ออกไปผจญภัยสำรวจมันก็จะไปเจอดาวใหม่ๆสำรวจไปปุ๊บเจอมนุษย์อวกาศเจอศัตรูใหม่ๆเจอคนต่างดาวใหม่ๆทีนี้เวลาเจอเนาะมันไม่จำเป็นต้องเป็นมิตรบางครั้งก็เป็นศัตรูบางครั้งมีดราม่ามีการเมืองระหว่างสหพันธ์ดวงดาวซึ่งคนที่สนใจ Star Trek เนี่ยเขาจะชื่นชอบเพราะว่า Star Trek มันเป็นหนังแนวไซไฟซึ่งอิงกับฐานวิทยาศาสตร์ยาอวกาศนะเสียตรงนั้นซ่อมตรงนี้นะมีเทคโนโลยีการวาร์ปความเร็วแสงนะไปได้ไกลแค่ไหนเจอสิ่งที่ต่างดาวใช่ไหมมีระบบการหายใจยังไงอยู่ได้ยังไงคือมันพยายามอิงกับความเป็นไปได้แล้วพี่รู้สึกไงกับภาคเก่าๆ1 2 3 4 5 6 7 8ซีรีส์ใช่ไหมมันเริ่มจากปี1966นะครับอันนี้พี่วีไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นหนังภาคแรกชื่อว่า Star Trek Motion Picture นั่นแหละสร้างปี1979ดูไหมดู Travel forward with us 300 years into the futureความจริงแล้วมันมีให้แรงบันดาลใจที่ดีนะในเชิงวิทยาศาสตร์เรารู้สึกว่ามนุษย์มันสามารถก้าวพ้นขอบเขตเดิมๆใช่ไหมทีนี้พอเป็นหนังตามจำได้ไหมว่ามีทั้งหมดกี่ภาค12แล้วเรากำลังจะไปดูภาคที่13กันถูกต้องครับ12ภาคที่ว่านี้นะครับมันมีภาคที่น่าสนใจอย่างแรกคือภาคแรกคือเป็นการแบบว่าเอาที่เป็นซีรีส์เนาะตัวละครพวกนี้นะครับมาให้เห็นเลยว่าโอเคตัวละครมันถ้าเป็นหนังใหญ่อ่ะเป็นมิชชั่นภารกิจของมันคืออะไรนะครับภาคที่น่าสนใจถัดมาคือภาคที่2นะครับ The Last of Khan Chase him roundof Nibia and round the Antarctic น่าฉายปี1982คือถ้าเกิดตั้มดู Into the Darkness แล้วภาคล่าสุดตั้มเห็นได้ว่ามีตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวร้ายคานอ๋อคานไอ้คานไอ้คานนี่ดังมากในตอนนั้นนะครับเขาว่ากันว่า The Wrath of Khan เป็นหนึ่งในภาคที่ดีที่สุดของ Star Trek ครับต้องดู At the end of the universe lies the beginning of vengeance Star Trek 2ทีนี้ Star Trek มันก็มีหลายภาคมาให้เรื่อยแต่ภาคที่น่าสนใจนะครับหลายภาคด้วยกันเนี่ยคือ Star Trek Generation I must return to the observatory immediately เพราะภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวละครปกติเนาะถ้าเกิดเราจำกันได้นะครับถ้าเกิดใครดู Star Trek แต่แรกแล้วมาดูหลังๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวละครชุดสำคัญนะที่พายา Enterprise นะครับไปประจนภัยเนี่ยจะนำโดยกัปตันที่ชื่อว่าเจมส์ทีเคิร์กใช่แต่ปฏิบัติการของ Enterprise เนี่ยมันมีเวลา5ปีนะตั้ม5ปีใช่พอผ่านพ้นในการปฏิบัติการ5ปีปุ๊บเนี่ยมันเกิดการใช้ลูกเรือชุดใหม่เปลี่ยนลูกเรือหมดเลยและพอภาคที่เป็นรีบูตเห็นไหมตั้งแต่ภาคปี Star Trek 2009นะครับกับ Star Trek 2013นี่แหละนะครับที่เป็นภาคที่ตามเพิ่งดูที่ชื่อว่า Into Darkness ใช่ครับอันนี้คือการย้อนกลับไปถึงภาคตั้งต้นใหม่เพราะฉะนั้นตัวละครที่เราเห็นเนี่ยมันคือแต่แรกอ่ะเจมส์ทีเคิร์กนะครับเป็นกัปตันทีนี้ภาค Generation เนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าปฏิบัติการของ Enterprise เก่าเนี่ยจบเราจะได้กัปตันคนใหม่ชื่อว่าชองลุคพิคาร์ดชองลูกพิคาร์ดก็จะพร้อมกับตัวละครใหม่ๆซึ่งมันเป็นจุดเปลี่ยนและภาคถัดมาที่น่าสนใจคือภาคที่ชื่อว่า First Contact
First Contact ในปี1996ภาคนี้เนี่ยก็คือจะกลับไปย้อนดูว่าการติดต่อครั้งแรกนะครับระหว่างมนุษย์กับชาวต่างดาวดาวนึงเนี่ยพวกวอลแคนเนี่ยเป็นยังไงภาคที่น่าสนใจถัดมาคือภาคที่เอามารีบูทใหม่นะครับก็คือภาคที่ชื่อว่า Star Trek เฉยๆภาค Star Trek เนี่ยนะครับเป็นภาคที่ทำเงินมากที่สุดในอเมริกาแต่ภาคที่ทำเงินสูงสุดรวมรอบโลกเนี่ยนั่นก็คือภาคล่าสุดที่ตั้มเพิ่งดูคือ Into the Darknessคุ้มค่าจริงๆเลยอ่ะภาคนั้นน่ะทำเงินไปทั่วโลกประมาณเกือบ500ล้าน500ล้านภาคล่าสุดนี้ครับ Star Trek ชื่ออะไรนะ Star Trek Beyond มันยังไงเนื้อเรื่องมันเอาง่ายๆนะครับกัปตันเจมส์ทีเคิร์กและลูกเรือยาน Enterprise ยังอยู่ฮาเฮาใส่หัวอีกแล้วอย่างที่เขาทิ้งท้ายเอาไว้เลยแต่พูดสนาเกียรติไม่ใช่ขนาดนั้นคือเขาประจนภัยครั้งใหม่ทีนี้ยาน Enterprise ก็ลอดแล่นไป Beyond อ่ะคือเกินเลยกว่าที่เคยไปไกลสู่ขอบเขตใหม่ๆแล้วเจอแต่สิ่งที่ไม่รู้จักคราวนี้เจอมนุษย์ต่างดาวอันนี้เจอมนุษย์ต่างดาวด้วยมนุษย์ต่างดาวเจอแต่ว่าไปเจอกับ ID4 ใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีอ่ะคนละเรื่องMy dad joined Starfleet because he believed in it. คราวนี้ไปเจอมนุษย์ต่างดาวแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอบอุ่นด้วยมิตรภาพอ่ะมันมีประเด็นพวกแบบการทรยศหักหลังการคิดร้ายการแย่งชิงดังนั้นเนี่ยภาคนี้นะครับกับตันเจมส์ทีเคิร์กและลูกเรือก็ต้องไปเจอแน่นอนเหนื่อยแน่นอนทั้งเจรจาทั้งแอคชั่นนะครับเต็มไปหมดแต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อได้เลยว่าพี่คิดว่าภาคนี้ตั้มน่าจะชอบครับพ่วงกับภาคนี้ชื่อว่าจัสตินลินพี่ไหวเมามันแน่นอนแต่ภาคเก่าๆแน่ๆอาจจะเห็นมัสแตงไปบินอยู่ในยานอวกาศใครจะไปรู้นะใครจะไปรู้ต้องไปติดตามเราไม่สปอยเราดูแล้วแต่เราไม่บอกMake some noise. Hit him low. I hit him low. I hit him low. Hold on to something. พอเป็นหนังทุกภาคเนาะมันก็จะมีการทิ้งท้ายว่าปฏิบัติการมิชชั่นภาคนี้จบแล้วและพวกเรายังคงประชนภัยเดินหน้าหาขอบเขตใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเชื่อมด้วยการที่แบบว่าจบภารกิจและเริ่มภารกิจใหม่แต่บางครั้งจะมีตัวละครบางตัวที่เคยปรากฏในภาคเก่าๆก็ปรากฏในภาคใหม่เช่นเดียวกันนะครับแต่รู้สึกอย่างนึงว่าเขาทิ้งไว้แบบหยาบเกินไปอ่ะเพราะว่าทิ้งเอาไว้แบบไม่มีเชื้ออะไรเลยคือเขาพยายามแค่บอกว่าเราก็ไปลุยกันต่อเขาพยายามพรุ่งนี้เราไปต่อเขาพยายามที่จะให้มันจบในตอนอ๋อนี่คือความต้องการของเขาใช่ไม่ได้ทิ้งหยาบๆอย่างที่ตั้มซ่าบอกใช่โอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับกับรายการนอนดูหนังครับผม